สนับสนุนโดย Fisherman Friend Cherry หอมเข้มสดชื่นจากอังกฤษเบอร์ทอรี่น้ำมันมะกอกยอดขายอันดับหนึ่งของโลก I have CPU ถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกันด็อกเตอร์จิวเยาวชนอายุ14กราดยิงกลางห้างเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดละเอียดอ่อนซับซ้อนทั้งกฎหมายทั้งจิตใจทางออกที่จะไม่กลับมาเกิดอีกคืออะไรเรียนชัดๆกับพันตำรวจเอกวิรุธศิริสวัสดิบุตรด็อกเตอร์น้ำแท้มีบุญสล่างรองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์พบกับพิธีกรในรายการด็อกเตอร์ภูวนาถคุณพลินในเคลียร์ชัดๆสวัสดีครับคุณผู้ชมได้เวลาเคลียร์ชัดๆกันสดๆหน้าจอเวิร์กพอยต์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่กับผมภูวนาถคุณพลินนะครับวันนี้วันพฤหัสแล้วนะครับ5ตุลาคมผมคิดว่าประเด็นใหญ่ของประเทศไทยเรายังคงอยู่กับเรื่องนี้กันอยู่นะครับทั้งสิ่งที่ยังค้างคาอยู่ในใจรวมถึงคำถามมากมายที่เกิดขึ้นในใจเกี่ยวกับว่าการกราดยิงที่เกิดขึ้นกลางห้างครั้งนี้เมื่อเด็กทำผิดแล้วตกลงใครผิดหรือใครต้องคิดหนักใครต้องรับผิดชอบอย่างไรกันบ้างเราคุณมองเรื่องนี้ในมุมไหนอย่างไรกันดีนะครับวันนี้ครับเรามีแขกรับเชิญถึง3ท่านแต่ว่าเริ่มต้นตอนนี้ขออนุญาตนะครับอยู่ด้วยกัน2ท่านก่อนอีก1ท่านอยู่ระหว่างการเดินทางนะฮะรายการสดทุกอย่างสดแบบนี้กันไปเลยนะครับในทุกช่องทางเมื่อสักครู่ขึ้นให้อยู่หน้าจออยู่แล้วนะครับสามารถเข้าไปร่วมกันติดตามร่วมกันเคลียร์ไปพร้อมๆกันได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ครับนั่งอยู่กับผมในรายการเลยนะครับท่านพันตำรวจเอกวิรุธศิริสวัสดิบุตรนะครับเลขาของสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนะครับสวัสดีพี่วิรุธครับครับสวัสดีครับครับผมอีกหนึ่งท่านนะครับอัยการดร.น้ำแท้มีบุญสล่างครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะผมถามเลยฮะผมอัปเดตกันก่อนนะครับล่าสุดตอนนี้เราน่าจะพอทราบกันผมไม่ท้าความแล้วนะผมคิดว่าเรารู้แล้วกันละเอียดมากจนยิบและเกือบจะท่องกันขึ้นใจแล้วแต่ว่าล่าสุดตอนนี้ก็คือมีการควบคุมตัวของผู้ก่อเหตุเด็กชาย14ปีคนนี้อยู่ที่สถานพินิจและยังไม่มีผู้ปกครองมายื่นประกันตัวยังไม่มีการนำแพทย์มาให้ศาลสอบถามและยังไม่มีการไต่สวนฟังว่าผู้ต้องหามีอาการป่วยทางจิตจริงหรือไม่จริงนะครับพร้อมกันกับที่มีข่าวค่อนข้างจะเหมือนสลับไปสลับมาว่าตกลงแล้วมีประวัติเรื่องของอาการทางจิตที่ไปตรวจอยู่ที่โรงพยาบาลต่างๆหรือเปล่าแต่บรรทัดสุดท้ายล่าสุดนะตอนนี้ก็คือมีประวัตินั้นอยู่จริงนะครับก่อนที่เราจะไปสรุปใจว่าป่วยหรือไม่ป่วยเราจะไปต้องไปถึงตรงนั้นหรือยังนะครับเดี๋ยวคุยกันก่อนว่าแล้วณตอนนี้เรื่องราวมันไปถึงตรงไหนแล้วจากนี้จะยังไงต่อหลังจากที่เขาคุมตัวอยู่ที่สถานพินิจแล้วมันจะไปยังไงต่อฮะครับผมเรียนถามอัยการน้ำแท้ก่อนดีกว่าครับอยู่ระหว่างกระบวนการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงในการกระทำความผิดนะครับว่าการความรับผิดในทางอาญานะครับมันจะต้องประกอบด้วยเจตนาภาวะทางจิตเนี่ยเป็นเรื่องนึงที่กฎหมายบอกว่า เขามีเจตนาที่ทำชั่วไม่ได้ดังนั้นเรื่องในทางสืบสวนสอบสวนจะต้องค้นหาให้เจอก่อนว่าเขามีภาวะทางจิตจริงหรือเปล่าแปลว่าตรงนี้เป็นเรื่องต้นๆเลยที่ต้องสรุปได้เป็นเรื่องต้นๆที่ต้องทำให้ได้เพราะว่ามันจะหมายถึงการดำเนินคดีต่อไปอย่างไรนะครับทิศทางมันจะปักหัวไปทางไหนใช่ครับเพราะว่าถ้าเขาอยู่ในภาวะที่ณขณะกระทำความผิดนะครับไม่รู้ผิดชอบชั่วดีจริงๆก็ถือว่าการกระทำนั้นน่ะเป็นการกระทำโดยไม่รู้สำนึกกฎหมายอาญาเนี่ยลงโทษคนนอกจากการกระทำแล้วการกระทำนั้นจะต้องประกอบไปด้วยเจตนาที่ชั่วร้ายด้วยครับครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้ามีภาวะทางจิตแปลว่าเขาขาดองค์ประกอบในเรื่องเจตนาที่ชั่วร้ายครับเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องหาเหตุหาสรุปกันให้ได้ว่าตกลงแล้วมีความรู้สำนึกผิดชอบชั่วดีในขณะที่กระทำการนั้นหรือเปล่าอันนี้คือตามมาตรา65ตามที่ผมเข้าใจถูกไหมครับครับผมกับอีกอันนึงครับที่มีบางคนก็บอกว่ายังไม่ต้องคิดหรอกว่าป่วยหรือไม่ป่วยเรื่องของจิตนะครับแต่แค่เป็นเยาวชนคืออายุ14ก็ไม่ต้องรับผิดแล้วบางสื่อมองแบบนี้ซึ่งก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันหนักมากว่าอ๋อเหรอแต่14ก็เกือบ15แล้วนะก็จะมีแบบนี้อีกแล้วบอกว่าเด็กสมัยนี้มันโตเร็วนะกฎหมายมันล้าหลังไปหรือเปล่าหรือว่าจริงเหรอมันไม่แฟร์เกินไปหรือเปล่าถ้าเด็กไม่ต้องรับผิดชอบกับการทำผิดใดๆเลยขนาดนั้นอีกหน่อยมันจะกลายเป็นช่องโหว่ที่เด็กอาจจะถูกเป็นเหยื่อที่ถูกล่อลวงให้เป็นคนกระทำการหรือแม้แต่ถ้าเลยเถิดไปว่าเราไม่สามารถคิดหรือเข้าใจได้อย่างสมบูรณ์ว่าเขาคิดอะไรอยู่ในใจที่จะลุกขึ้นมาทำแบบนี้โดยอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายตรงนี้หลายคนก็เป็นกังวลเหมือนกันมองเรื่องนี้ยังไงครับโดยกฎหมายอาญาเราเนี่ยมาตรา74บอกว่าถ้าอายุ
เกิน12แต่ไม่เกิน15 12คือบวก12ขึ้นไปแต่ไม่เกิน15ไม่เกิน15เรทเนี้ยเป็นเรทที่กระทำความผิดไม่ต้องรับโทษกฎหมายมีเหตุผลในการเขียนเมื่อก่อนแก้เป็น12เนี่ยเมื่อปี65นี่เองเมื่อพฤษภาปีที่แล้วนี่เองเหรอใช่พฤษภา65เพราะด้วยเหตุผลที่ว่าเชื่อว่าเด็กไทยเนี่ย12ปีต่ำกว่า12ปีเนี่ยยังไม่มีภาวะที่รู้ผิดชอบชั่วดีเลยพอ12ถึง15พอรู้บ้างก็เลยบอกว่าไม่ต้องรับโทษแต่ให้ใช้วิธีการปรับปรุงแก้ไขครับวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาคือว่าทำไมกฎหมายมองแบบนี้ในทางกฎหมายเนี่ยกว่าเราจะบัญญัติเรื่องนึงได้เนี่ยมันจะต้องมีงานวิชาการทางการแพทย์ทางวิทยาศาสตร์มารองรับซัพพอร์ตว่าครับเด็กที่อายุระหว่างเนี้ยเขายังไม่มีความเจริญทางวุฒิภาวะผิดชอบชั่วดีส่วนความฉลาดคนละเรื่องนะความฉลาดเป็นคนละเรื่องเด็กคนนี้ฉลาดเด็กคนนี้วางแผนเป็นแต่กับความผิดชอบชั่วดีมันคนละเรื่องทำไมเด็กฉลาดเล่นการพนันเก่งเล่นเกมออนไลน์เก่งแล้วก็เสียเงินกับพวกนี้เขายังรู้ผิดชอบชั่วดีไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาอาจจะเล่นเกมเก่งแต่ว่าเขาแยกแยะผิดชอบชั่วดีไม่ได้จนเสียเงินให้กับมันเยอะใช่ครับใช่ครับเพราะเป็นคนละเรื่องกันครับคนละเรื่องดังนั้นเวลาเรามองเด็กกระทำความผิดเนี่ยขอให้มองบนพื้นฐานว่าความเจริญในทางวุฒิภาวะผิดชอบชั่วดีของเขาเนี่ยยังไม่สมบูรณ์แบบครับถ้าอย่างนั้นแปลว่าในกรณีนี้ก็เข้าข่ายนี้สิพอเขาอายุ14เขาก็อยู่ในช่วงนี้พอดีใช่ครับแปลว่าเขาอาจจะไม่ต้องรับโทษใดๆเลยนอกจากแค่ไปว่ากล่าวตักเตือนอบรมอย่างนี้เหรอใช่ครับกฎหมายเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์จะลงโทษเขาให้ตายไปหรือเรามีวัตถุประสงค์จะป้องกันสังคมให้ปลอดภัยถามว่าถ้าวันนี้ตายพรุ่งนี้ฆ่าตายอีกคนหนึ่งปลื้มฆ่าเด็กตายไปอีกคนหนึ่งแต่ยังมีเด็กที่มาทำอย่างนี้เรื่อยๆเราต้องไปหาสาเหตุที่แท้จริงว่ามันคืออะไรต่างหากซึ่งในต่างประเทศเขามีงานวิจัยมีงานเขียนมีงานสรุป mass shooting คือการยิงกราดยิงเนี่ยไว้เยอะแยะมากมายครับครับผมในมุมมองของพี่วิรุธมองเรื่องนี้ไงฮะในมุมโดยเฉพาะตรงนี้เลยด้วยว่าเด็กไม่ถึง15อันนี้ก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับคือต้องเข้าใจว่าบางคนก็รู้สึกว่าโอ้มันไม่สมควรมันควรจะรับโทษแบบผู้ใหญ่ครับโทษแบบผู้ใหญ่นี่ก็คือฆ่าคนโดยไตร่ตรองไว้ก่อนโทษประหารชีวิตนะใช่เพราะว่าอย่างในกรณีนี้ก็ค่อนข้างจะมีหลักฐานพอสมควรว่าไต่ตรองพอสมควรเลยล่ะไต่ตรองมีการหยิบมีการเดินแพลนมีการส่งข้อความคลิปครับทุกอย่างครบคิดมาจากบ้านเผื่ออาจจะคิดมาหลายทิศอะไรเงี้ยนะฮะไต่ตรองแน่นอนนะครับก็ถ้าโทษตามผู้ใหญ่ตามกฎหมายถ้าเขาเป็นผู้ใหญ่นะฮะโทษเขาถึงประหารชีวิตนะฮะใช่ไหมฮะตอนนี้พอดีเป็นเด็กนะฮะเป็นเด็กก็เข้าสู่มาตรการทำนี้แหละครับกระบวนการในการที่ศาลจะพิพากษานะฮะพิจารณาว่าจะอบรมจะนู่นนี่นะฮะแล้วก็อาจจะควบคุมตัวในสถานพินิจนะซึ่งก็ไม่ใช่โทษที่คนจะรู้สึกว่ามันสะสมแต่มันก็เป็นกระบวนการที่สังคมนะฮะคิดว่าเด็กเนี่ยอยู่ในวัยที่จะต้องแก้ที่สามารถแก้ไขได้แล้วก็ยังมีอายุอีกยาวไกลครับใช่ไหมฮะไม่ควรจะรับโทษแบบผู้ใหญ่มันก็เป็นกฎเกณฑ์นะฮะถ้าใครคิดว่ามันไม่เหมาะสมจะไงก็ต้องไปแก้อายุครับแต่จริงๆเมื่อกี้ที่ไอ้การนำแทบพูดก็ชัดเจนนะฮะว่าเราณตอนนี้เราต้องการอะไรเราต้องการให้เด็กคนนี้ตายไปแล้วเราก็จะรู้สึกว่าจบละสบายใจละแต่ว่าเราไม่ได้แก้ไขปัญหาว่ามันอาจจะเกิดขึ้นอีกหรือเราอยากที่จะไม่ให้มีใครต้องสูญเสียจากเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกกันแน่นะครับย้อนกลับมาก่อนอื่นเลยขออนุญาตนะครับต้อนรับนะครับคุณหมอมาแบบสดๆร้อนๆเลยคุณหมอจะหายใจหายคอก่อนนิดนึงไหมฮะพอได้นะครับรีบมาเลยนะครับต้อนรับรองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์ครับท่านผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีคุณหมอครับสวัสดีครับครับหมอครับอันขออนุญาตถามเลยคุณหมอได้พูดได้เลยไหมฮะหรือว่าจะได้เลยนะครับโอเคครับถามเลยว่าในมุมมองตรงนี้แหละครับเกี่ยวกับเรื่องที่ตอนนี้สังคมสงสัยกันเยอะกฎหมายส่วนหนึ่งแล้วอ่ะเราวางกฎหมายก่อนในมุมของทางการแพทย์หรือทางคุณหมอเองมองว่าอายุ14กับการที่บอกว่ามันมีกฎหมายมาตรา65หรือ74ก็ตามในการที่บอกว่าถ้าเขายังอายุไม่ถึง15ปีเด็กไม่ต้องรับโทษคือมันไม่ได้แปลว่าไม่รับอะไรเลยนะแปลว่าแบบแยกย้ายกลับบ้านนะจ๊ะแล้วก็พรุ่งนี้ใช้ชีวิตตามปกติเปล่าแต่ว่าไม่ได้รับโทษอย่างเดียวกันกับที่ผู้ใหญ่ทำโดยหลักการทั่วไปนะฮะก็คือพฤติกรรมของคนน่ะจะเป็นเด็กโตวัยรุ่นผู้ใหญ่อะไรก็ตามแต่นะครับก็มาจากการหล่อหลอมความคิดความอ่านนะประสบการณ์ต่างๆเข้ามาอยู่ในสมองของคนนะเป็นความทรงจำระยะยาวเป็นทัศนคตินำไปสู่แปรเปลี่ยนไปสู่พฤติกรรมของคนเนาะเพราะนั้นทั้งหมดที่แสดงออกเนี่ย
มันก็ขึ้นอยู่กับสภาพของสมองเขาและระบบนิเวศนะการเลี้ยงดูด้วยสิ่งแวดล้อมทั้งหมดด้วยที่หล่อหลอมความทรงจำระยะยาวทัศนคติแล้วก็นำมาสู่พฤติกรรมเขาครับถ้าหากมันผิดปกติไปจากบรรทัดฐานของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมก็แสดงว่าพัฒนาการทางสังคมของเขาผิดปกติไปนะอยู่ที่ว่าอายุขนาดนี้แก้ไขได้ยากหรือง่ายนะโดยหลักการนะก็คือว่ายิ่งเล็กยิ่งแก้ง่ายถูกไหมยิ่งโตยิ่งแก้ยากนะเด็กปฐมวัยเด็กวัยเรียนแก้ง่ายนะฮะกว่าเด็กวัยรุ่นอันนี้ก็แน่นอนแต่ถามว่าแก้ได้ไหมก็มีทางแก้ได้นะสมองนี่มีลักษณะเขาเรียกว่า plasticity เยอะยืดหยุ่นนะฮะแก้ได้นะฮะแก้ได้แต่ยากกว่าแล้วก็ต้องลงทุนต้องใช้วิธีการหลายอย่างมากกว่านี้ทางการแพทย์เป็นแบบนี้ทางกฎหมายก็คือวัฒนธรรมการยอมรับกันให้ออกมาเป็นกฎของสังคมทั่วโลกก็จะใช้อายุ18ปีอ๋อทั่วโลกตัวตัด18ของไทย15เหรอฮะ18ครับ18เหมือนกันอันนี้คืออายุของเด็กนะฮะหมายถึงว่าการที่นิยามว่าคนไหนคือเด็กคน18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่พอเด็กก็มีกฎหมายคุ้มครองเด็กนั่นหมายว่าเราให้โอกาสคนกลุ่มนึงในการฟื้นฟูส่วนจะฟื้นฟูได้แค่ไหนอีกเรื่องนะแต่ว่าให้โอกาสในการฟื้นฟูนะฮะก็คือว่าความการรับผิดนะความผิดคือการแบบทำให้เขายอมรับสิ่งที่กระทำแล้วก็นำไปสู่กระบวนการฟื้นฟูนะเพราะนั้นเด็กคนนี้ก็อยู่ในข่ายกฎหมายเด็กนะจะมีโทษไม่มีโทษอย่างไรขอให้การลงโทษนั้นเป็นการทำให้เขาถูกยอมรับว่าเขาทำในสิ่งที่ไม่สมควรแล้วก็กระบวนการตามหลังต่างหากที่จะฟื้นฟูเขาให้กลับมาเป็นคนดีให้อยู่ในสังคมได้ต่อไปอันย้อนกลับมาถามไอ้การนำแทนสักนิดนึงนะฮะเมื่อสักครู่เราบอกว่าเด็กหรือไม่เด็กของประเทศไทยตัดที่18ตัดตัวกฎหมายเมื่อครู่ตัดที่15แล้วถ้าอยู่ระหว่าง15ถึง18มันใช้กฎหมายอะไรฮะคือกฎหมายอาญาเนี่ยเราต้องแยกเรื่องการคุ้มครองเด็กเป็น1ฉบับก็จะเป็นพูดเรื่องการคุ้มครองเด็กไปเลยว่าจะต้องเลี้ยงดูอย่างไรปรับปรุงเขาอย่างไรส่วนกฎหมายอาญาเนี่ยเป็นเกณฑ์ของมาตรา1บอกว่าถ้าต่ำกว่า12เนี่ยไม่เป็นความผิดไม่เป็นความผิดครับพอ12ถึง15ทำความผิดแต่ต้องรับโทษแล้วก็15ถึง18ก็มีวิธีการอีกแบบนึงเป็นอีกแบบนึงครับพอ18ขึ้นไปก็เป็นวิธีการผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นกฎหมายมีรายละเอียดซอยย่อยลงไปอีกกฎหมายเนี่ยมันออกแบบเพื่อการลงมือการกระทำกับเด็กหลายวิธีเราเรียกพวกนี้ว่าดีเวียนดีเวียนแปลว่าพวกมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทั่วโลกไม่เรียกเด็กที่กระทำความผิดว่าอาชญากรเขาเลยไม่มีประวัติอาชญากรแต่เขามีประวัติพฤติกรรมเบี่ยงเบนยังให้โอกาสเขาอยู่ใช่เพราะฉะนั้นเด็กที่กระทำความผิดเหล่านี้มันมีเขาแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือภาวะทางจิตเราก็ต้องแยกไปเพราะว่าทางจิตก็คือเขาไม่ต้องรับโทษเลยอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่มีพฤติกรรมรุนแรงเราอาจจะมองว่าเรื่องเกมเนี่ยเป็นเรื่องการเสพติดเกมเนี่ยเป็นการก่อให้เกิดพฤติกรรมรุนแรงแต่อย่าลืมนะครับงานศึกษาวิจัยบอกว่าการตัดสินยิงหรือไม่ยิงคนเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เขาเป็นพฤติกรรมรุนแรงหรือเปล่าแต่อยู่ที่อีกปัจจัยหนึ่งคือมันมีแฟกเตอร์ที่บอกว่าเขาเนี่ยถูกกดดันทางสังคมหรือเปล่าเช่นโดนบูลลี่โดนดูถูกเชื้อชาติโดนแบ่งแยกไม่รับการยอมรับเวลาที่เขาแสดงออกต่อสังคมเนี่ยเขาไม่ได้แสดงออกเป็นการแค้นเคืองใครบุคคลใดบุคคลหนึ่งเขาก็ทำต่อคนหมู่มากโดยที่ไม่เลือกหน้าบางทีเราเห็นว่าในต่างประเทศเนี่ยมีการเลือกยิงชาวจีนเพราะว่าชาวจีนเนี่ยไปแย่งเศรษฐกิจของเขาเพราะฉะนั้นมันถือว่าเขาถูกกดดันทางสังคมบางอย่างก็เลยกราดยิงถ้าเรามัวแต่จะไปคุ้มป้องกันเรื่องอาวุธปืนเราก็เคยมีประวัติแล้วใช้มีดใช่ไหมครับมีดที่ทำร้ายมวลชนมากมายเพราะฉะนั้นปัญหาจึงไม่ได้อยู่ที่ปืนหรืออยู่ที่มีดแต่อยู่ที่เรามีผลผลิตคนแบบนี้ขึ้นมาได้อย่างไรอะไรคือสาเหตุเพราะฉะนั้นมันเคยมีตัวอย่างของคนที่ทำเรื่องนี้ในต่างประเทศเขาพูดประโยคหนึ่งเหมือนกันเลยครับว่าถ้าแม้มีใครสักคนหนึ่งรับฟังเขาเรื่องของเขาเข้าใจเขาเรื่องราวเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นคือมันมีแพทเทิร์นของการกระทำความผิดและไอ้พวกที่เสพติดความรุนแรงเนี่ยเรามองว่าเขาไต่ตรองเนี่ยใช่มันไต่ตรองมาทั้งนั้นเลยแต่อย่าลืมนะครับว่าการไต่ตองก็ไต่ตองแบบเด็กความผิดชอบชั่วดียังไม่มีมันเป็นความฉลาดที่เด็กคนนี้ไต่ตองได้แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วไต่ตองถือว่าชั่วก็เลยต้องประหารชีวิตอย่างเดียวครับไต่ตองแบบเด็กกับไต่ตองแบบผู้ใหญ่จริงๆก็ต้องเข้าใจในมุมนั้นย้อนกลับมาที่คุณหมออีกสักนิดนึงนะฮะคุณหมอครับเมื่อสักครู่ตอนก่อนคุณหมอเดินเข้ามาเราพูดกันว่าเรื่องนี้จะดำเนินการยังไงต่อไปปมแรกที่ต้องคลายให้ได้คือตกลงแล้วเขาป่วยหรือไม่ป่วยทางจิต
เนื่องจากว่ามันจะมีผลต่อการพิจารณาว่าขณะที่เขาทำผิดนั้น รับรู้ผิดชอบชั่วดีได้หรือเปล่าเราจะรู้ได้ไงว่าป่วยหรือไม่ป่วยเพราะตอนนี้มันเกิดความสงสัยขึ้นผมยังสงสัยเลยผมพูดตรงๆนะฮะนี่พูดกันแบบใจๆเลยว่าป่วยจริงหรือแสดงคือทั้งหมดนี้ก็คงต้องถูกประเมินแล้วก็ถูกวินิจฉัยต่อไปนะฮะแต่ว่าถ้าเราพูดในภาพรวมนะว่าคนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนแบบนี้ผิดปกติหรือเปล่าผิดปกติอยู่แล้วนะฮะผิดปกติในด้านพัฒนาการทางสังคมของเขานั่นในการแสดงออกของเขาแล้วก็ก่อความรุนแรงจนมีผู้เสียสูญเสียแก่ชีวิตอันนี้ผิดปกติอยู่แล้วก็ต้องมาหาสาเหตุว่าผิดปกติเนี่ยเป็นตั้งแต่กำเนิดหรือว่าเป็นในภายหลังนะฮะเป็นตั้งแต่กำเนิดเช่นโรคจิตประสาทที่เมื่อกี้เราพูดถึงว่าเขาเป็นจิตประสาทหรือเปล่าถูกยกเว้นทางกฎหมายหรือเปล่านะฮะซึ่งโรคจิตประสาทเรารู้ว่าเป็นโรคที่มีความผิดปกติของสมองคือสารสื่อสมองมันขัดความสมดุลต้องการการรักษาแปลว่าจิตประสาทถ้าบอกว่าสารสื่อสมองขาดความสมดุลอันนี้พิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์แต่เราต้องมาดูต่อไปนะว่าอาจจะไม่ใช่โรคแต่กำเนิดแต่ว่าเป็นจากการเลี้ยงดูสร้างความเครียดเรื้อรังนะหรือว่าเป็นจากสิ่งแวดล้อมเป็นตัวกระตุ้นนะมีสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมเข้าไปในตัวเด็กนะเนื่องจากเด็กไม่ได้เติบโตจากพ่อแม่อย่างเดียวแต่เติบโตจากสิ่งแวดล้อมหลายอย่างด้วยนะสารเคมีนะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายที่ไปก่อกระตุ้นก็พบอีกเช่นกันว่าสิ่งแวดล้อมดังกล่าวนะก็ก่อนที่จะเกิดพฤติกรรมที่ผิดปกติสิ่งเหล่านี้ก็ไปเปลี่ยนสารสื่อในสมองเช่นเดียวกันก็มีความผิดปกติเช่นเดียวกันเพราะนั้นการที่จะวิเคราะห์ว่าเด็กคนนี้มีความผิดปกติทางจิตประสาทหรือเปล่านั้นก็คงต้องไปดูว่าท่านหมายถึงอะไรนะแต่ว่ามันมีความผิดปกติของการทำงานของสมองอยู่แล้วนะที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ผิดปกติเพียงแต่ความผิดปกตินั้นนะเกิดจากโรคภายในตัวเขาเองนะหรือเกิดจากการเลี้ยงดูและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาแล้วความรับผิดชอบของการเลี้ยงดูก็เป็นเรื่องของครอบครัวแต่ความรับผิดชอบของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเด็กเป็นเรื่องของใครนะทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่การที่เราจะคิดตัดสินใจว่าตกลงเราจะลงโทษเขาเราจะโทษครอบครัวเขาอย่างเดียวหรือเราจะใช้ความหมายของการคุ้มครองเด็กมาพิจารณาสังคมของเราและระบบทั้งหมดที่หล่อหลอมเด็กของเราและเด็กประเภทนี้ยังมีอีกไหมที่จะเป็นระเบิดเวลาที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในสังคมครับผมนะฮะมาที่เรื่องของปืนกันบ้างดีกว่านะครับตอนนี้ก็มีคำถามที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องนี้นะฮะเรื่องของเด็กนะฮะเราพูดกันแล้วนะครับแต่ถ้าเรื่องของตัวปืนเองเนี่ยก็มีคนบอกว่าประเทศเราเนี่ยตอนนี้มีทุกหนึ่งร้อยคนจะมีปืนอยู่15กระบอกเยอะมากนะครับอัตราการเสียชีวิตจากปืนเราติดอันดับ15ของโลกนะครับแบบนี้เป็นต้นโอ้โหพูดมาปุ๊บจำนวนปืนเรานำเข้าจากอเมริกาเกือบจะเรียกว่าติดอันดับ1เลยเป็นลูกค้าเบอร์ใหญ่มากมันมีตรงนี้คงต้องกลับมาทางอดีตตำรวจอย่างพี่วิรุธนะครับโอ้ความจริงก็เดี๋ยวจะพักได้ไหมจ๊ะนิดเดียวพูดเลยได้ค่ะรู้เวลาผมเลยแล้วผมจะเบรกตอบก่อนเลยครับพี่สั้นนะครับคือเรามีคนถูกฆ่าด้วยปืนเนี่ยประมาณ 2,800 คนนะต่อปีต่อปีก็ถือว่าเยอะนะครับเยอะทีเดียวนะปืนเนี่ยมันฆ่าคนอย่างเดียวนะปืนไม่เหมือนมีดนะมีดยังมีประโยชน์ทำอาหารแต่ปืนเนี่ยมันไม่ได้ยิงมะม่วงสอยมะม่วงหรือทำอะไรมันฆ่าคนอย่างเดียวนะทุกกระสุนที่ลั่นออกไปเนี่ยนั่นคือชีวิตคนนะซึ่งอาจจะตายหรือไม่ตายก็แล้วแต่นะไหมฮะถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยปืนเป็นเรื่องที่จะต้องควบคุมอย่างเข้มงวดนะฮะแต่ประเทศเราเนี่ยกลับไปส่งเสริมนะฮะการครอบครองอาวุธปืนส่งเสริมส่งเสริมที่ครับใช้คำว่าส่งเสริมเลยเหรอส่งเสริมเรียกว่าส่งเสริมอ่ะก็มีปืนแม้ปืนสวัสดิการอะไรเยอะแยะมากมายตำรวจก็ซื้อปืนมีคนละ 3-4 กระบอกนะฮะในความเป็นจริงตำรวจมีกฎไหมฮะว่าห้ามมีปืนเกินกี่กระบอกการครอบครองปืนของตำรวจก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติปืนเหมือนประชาชนไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ต่างกับประชาชนอ๋อเหรอครับเหมือนประชาชนนะเขาถือหลักว่า1ยี่ห้อ1ชนิดเนี่ยนะฮะถ้าคุณไม่มีซ้ำเนี่ยได้เรื่อยๆมีจนครบยี่ห้อซึ่งมันนะฮะอันนี้ก็เป็นช่องหัวแล้วก็ส่งเสริมตำรวจเองเนี่ยนะฮะก็พกพาอาวุธปืนเนี่ยก็ผิดกฎหมายนะคือเรื่องปืนเนี่ยต้องพูดเรื่องใหญ่นะฮะสิ่งเนี้ยนะฮะที่เอามาใช้เนี่ยมันเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนแต่เอามาดัดแปลงครับปัญหาก็คือที่ไหนมันดัดแปลงแล้วทำไมไม่จับตอนนี้มาจับได้มั้ยวันนี้จับเนาะได้ยินแล้วทำไมก่อนนู้นไม่จับ 4-5 ปีมาแล้วนะที่มันขายกันในเว็บเนี่ยร้านเปิดปืนเถื่อนเนี่ยแต่ไม่ใช่เป็นปืนที่ปืนเถื่อนแท้ๆนะแต่ว่าเป็นปืนที่ดัดแปลงแต่ยิงคนได้เนี่ย
แล้วเด็กเนี่ยเขาเข้าถึงได้อืมใช่ไหมฮะครับแล้วก็เรื่องปืนเนี่ยเป็นเรื่องที่ตอนจำผมจำได้หนองบัวลำพูก็นายกประยุทธ์ก็บอกยกเครื่องนู่นนี่นี่นั่นแต่แล้วไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นมีอะไรต่างเลยถูกไหมฮะเนี่ยแล้วก็ที่โคราชหนองบัวลำพูก็ไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมครับตอนนี้เอกก็เช่นเดียวกันตอนนี้ก็ไปพูดถึงเรื่องของการนำเข้าสิ่งเทียมอาวุธสิ่งเทียมอาวุธปืนว่าจะห้ามมันยุ่นวายนะมันไม่ได้หรอกครับนะมันก็พูดส่งเดชไปเรื่อยครับนะสิ่งเทียมอาวุธก็คือถ้าภาษาเราก็คืออะไรอะไรที่มันคล้ายๆปืนแต่ไม่ใช่ปืนซะทีเดียวแต่เอามาดัดแปลงให้กลายมาเป็นอาวุธแล้วฆ่าคนได้หรือทำร้ายคนไม่ใช่ฮะสิ่งเทียมอาวุธปืนก็หมายถึงทุกชนิดนะฮะปืนที่คล้ายๆปืนเนี่ยที่ว่าทำให้คนเนี่ยมองว่าเป็นปืนเนี่ยเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนหมดปืนเด็กลงเด็กเล่นอะไรนะสามขวบสี่ขวบแปลว่าปืนลมก็ได้อะฮะก็เป็นปืนก็เป็นปืนลมเป็นปืนนะเพราะว่ามันเข้าข่ายความหมายของปืนอยู่แล้วปืนตามงานวัดอะฮะปืนงานวัดถ้ามันไม่มีแรงขับจากดินระเบิดหรือแก๊สนะก็ไม่ถือเป็นปืนปืนมาอยู่ตรงนี้ฮะระเบิดแล้วก็แก๊สหรือลมครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นของเรื่องนี้ก็คือว่าเด็กเนี่ยนะฮะไอ้เรื่องความขัดแย้งเรื่องความไม่พอใจนู่นนี่นี่นั่นก็แล้วแต่นะฮะเราไปยุ่งกับเขามากไม่ได้หรอกเป็นเรื่องใหญ่เอาเรื่องเฉพาะหน้าแหละร้านขายปืนเถื่อนเนี่ยที่เกิดจากการดัดแปลงเนี่ยมันเปิดอยู่ในเว็บได้ยังไงเปิดอยู่ได้ยังไงคุณอ่านว่ามันเปิดมากี่ปีแล้วอะคุณอันเซิร์ชตอนนี้เผลอๆก็ยังได้เมื่อเช้าผมเพิ่งเซิร์ชคุณผู้ชมผมว่าสั่งซื้อสักกระบอกดิคุณอันไม่เอาไม่มาผมไม่ได้อยากมีผมแค่เห็นผมก็กลัวแล้วทดสอบครับผมใช่ไหมฮะให้ส่งมาส่งที่นี่เลยเผลอมาได้นะให้เดี๋ยวนี้เลยเหรอขอใน1ชั่วโมงส่งที่รายการเคลียร์ชัดๆเงี้ยแต่เราอย่าเล่นอะไรแบบนี้กันเลยนะครับเป็นอันว่าผมเชื่อว่าเราไม่ได้สงสัยหรอกว่าถ้าเราอยากจะหาปืนสักกระบอกนึงแล้วเป็นเจ้าของมาในประเทศนี้เราทำได้หรือเปล่าคำถามคงต้องฝากไปถึงว่าเราหาได้ทำไมคนที่ต้องควบคุมดูแลหรือปราบปรามหรือจัดระเบียบเรื่องนี้ไม่ทำสักทีนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องนี้นะครับกันต่อนะครับทั้งจากทางฝั่งของอัยการผู้ดูกฎหมายอดีตตำรวจอย่างพี่วรุษนะครับรวมถึงจากทางคุณหมอด้วยเช่นกันแต่ว่าตอนนี้เราเบรกกันสั้นๆสักครู่หนึ่งกับเคลียร์ชัดๆครับสนับสนุนโดยตั้งงี้ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ RSS Construction and Engineering Tale to Tale TV Shopping เติมความสุขทุกการช้อปเซเลบแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นของคนไทยแตกต่างแบบนิวเจนเครื่องดื่มตราพอกค่าทาบิสุดขีดความอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นเซรานีคลินิกกลับมาเคลียร์ชัดๆกันต่อนะครับจริงๆยังมีหลายประเด็นนะครับที่มีการเปิดเผยกันออกมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่สร้างความฉงนกันอยู่อย่างเช่นตัวผู้ก่อเหตุของเด็กอายุ14คนนี้นะครับหลังจากก่อเหตุแล้วนี่นะครับเขาโทรหา191นะฮะแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยตัวเขาเองนะครับแล้วบอกว่าผมเป็นคนยิงในพารากอนผมทำแบบนี้ผมจะติดคุกไหมแล้วมีการพูดด้วยว่าผมเป็นเยาวชนอายุ14ปีแบบนี้นะฮะมีการคุยกันแบบนี้จนในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็มีการคุยว่าให้พยายามมอบตัวกันแบบนี้เป็นต้นนะครับมองย้อนกลับมารวมถึงทรายต่างๆหรือสัญญาณต่างๆนะครับมีการถ่ายภาพปืนหรือแมกกาซีนของลูกกระสุนส่งให้กับเพื่อนในกรุ๊ปก่อนมีการแจ้งล่วงหน้าที่พอจะคาดการได้ว่าเขาจะทำสิ่งนี้ด้วยเช่นกันนะครับอัยการน้ำแท้บอกว่ามันมี warning sign หรือมีสัญญาณเตือนซึ่งถ้าหากว่าเราเห็นก่อนเราจะสามารถรู้พอจะรู้ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ครับคืออะไรบ้างฮะคืองานวิจัยในต่างประเทศเนี่ยชี้ชัดว่าลักษณะคนที่จะก่อการกระทำความผิดแบบ mass shooting อย่างเงี้ยครับคือกราดยิงคนทั่วไปเนี่ยมีพฤติกรรมที่ร่วมกันอยู่1กลุ่มแล้วก็2พฤติกรรมอีกแบบนึงคือวินาทีที่จะลงมือเขาจะมีพฤติกรรมอย่างไรมันก็มีงานศึกษาวิจัยทำเป็นสถิตินะครับ 28% บอกว่าคนพวกนี้พฤติกรรมที่ร่วมกันคือคนพวกนี้จะมีพื้นฐานคือมีการรักษาทางจิตก่อนมีการรักษาทางจิตครับคือแปลว่าพบแพทย์มาแล้วพบแพทย์มาแล้วสอง 44% บอกว่าจะมีประสบการณ์เลวร้ายในชีวิต มีความรุนแรงมีความเจ็บปวดมีการกดขี่รังแกบูลลี่หรือว่าไม่ได้การยอมรับครับต่อมา 57% บอกว่ามีประวัติอาชญากรมาก่อนครับแล้วก็ 68% จะมี mental illness คือมีความเจ็บป่วยทางจิตนะครับแล้วก็วินาทีจะลงมือจะมี warning sign
งานศึกษาบอกว่า 44% เขาจะเปิดเผยแผนการลงมือให้คนใกล้ชิดรู้อันนี้ก็เข้าข่ายครับอันนี้เข้าข่ายบอกเพื่อนไงครับอันนี้คือจะลงมือแล้วครับ67%เขาจะสร้างความปั่นป่วนให้สังคมเช่นโทรบอกที่นั่นโทรบอกที่นี่ให้รับรู้แล้วว่าจะมีความปั่นป่วนเกิดขึ้นครับแล้วก็อีก 80% เขาจะมีอาการที่สังเกตได้คือวิกฤตคือเตรียมปืนอะไรพวกนี้ครับนี่คือลักษณะ 80% แล้วก็หลังจากนี้คือขอให้สังคมเนี่ยช่วยสังเกตว่าถ้าทำแบบนี้แปลว่าจะลงมือแล้วค่าใครรีบเตือนกันต้องรีบหยุดยั้งให้ได้คู่กรณีของเขาไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งแต่คือสังคมสิ่งที่เขาจะตอบสนองก็คือสังคมดังนั้นเราต้องอย่าหลงประเด็นว่าเวลาเราจะแก้ไขเราต้องแก้ไขที่สังคมปรับเปลี่ยนสังคมไม่ให้แล้วก็เขาบอกว่าสุดท้ายเขาบอกว่าพฤติกรรมเหล่านี้เปรียบได้กับโรคติดต่อต่างประเทศก็บอกโรคติดต่อคือหมายความว่ามีคนที่มีศักยภาพมี potential มีลักษณะที่จะเป็นแบบนี้ได้อีกและเห็นพฤติกรรมอย่างนี้อยู่เขาพร้อมจะลงมืออย่างเดียวกันสังคมไทยเริ่มมีโรคระบาดโรคติดต่อเรื่องนี้แล้วเกิดขึ้นนะครับก็อีกท่านหนึ่งนะครับคือพี่วิรุธเมื่อสักครู่พูดเหมือนกันว่าอย่าหลงประเด็นใช่ครับแต่ว่าอย่าหลงประเด็นของพี่วิรุธอาจจะเหมือนหรือต่างจากอัยการน้ำแท้ไงฮะผมเวลาที่จำกัดเนี่ยนะฮะก็จะพูดเฉพาะเรื่องของมาตรการที่จะป้องกันนะฮะก็ตอนนี้ก็ไปหลงกันในเรื่องของจะฝึกคนให้อย่างนั้นงี้แล้วแต่นะจะซ่อนจะหลบจะอะไรยังไงไปหนีซ่อนสู้มาเนี่ยเป็นสัญชาตญาณอยู่แล้วแต่อย่าไปเป็นธุระมากมายไปฝึกกันในห้างโรงเรียนโอ้โหจนชุลมุนวุ่นวายแล้วบ้านเมืองเราเหมือนกับยิ่งกว่าอิสราเอลอีกนะฮะมันไม่ถูกละนะฮะแต่ก็แนะนำได้แต่อย่าไปซีเรียสอย่าไปเอาเป็นเอาตายกับเรื่องพวกนี้มากที่สำคัญเนี่ยคือต้องเข้าใจว่าความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินเป็นหน้าที่ของรัฐนะที่จะต้องดูแลทำอย่างไรให้รัฐเนี่ยนะครับนะฮะมีขีดความสามารถในการที่จะรักษาความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินให้กับประชาชนโดยประชาชนไม่ต้องหวาดระแวงว่าต้องมาพกปืนเป็นหน้าที่ของรัฐต้องขนขวายหาปืนมาไว้กันคนละกี่กระบอกกันแล้วแต่นะฮะต้องตระหนักตรงนี้เลยไม่ใช่เรื่องของบุคคลคือคนอาชญากรทุกคนไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่อะจริงๆคือคนป่วยนะในแง่สังคมในจิตวิทยาป่วยนะฮะและความป่วยเนี่ยนะฮะถ้าสังคมมันดีมันก็ความป่วยนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของโรคภัยของตัวบุคคลแต่สังคมที่มีปัญหาเนี่ยมันป่วยหลายอย่างนะสิ่งแวดล้อมมันทำให้เขาป่วยคุณอันก็ป่วยอยู่นะเอาเหรอฮะก็คับแค้นใจอยู่พอสมควรใช่ไหมใช่ไหมมากไม่พอสมควรอ่ะเยอะป่วยแล้วใช่ป่วยใช่ไหมก็ป่วยหลังไม่เราปรึกษากันเยอะครับผมก็โดนอะไรมาเยอะใช่ไหมฮะก็นี่แหละฮะปัญหาว่าทุกคนป่วยสังคมที่ดีก็ต้องทำให้เขาไม่ป่วยนะฮะถ้างั้นผมถามพี่ให้ชี้ชัดถ้าพี่บอกเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องแก้ไขเรื่องนี้สมมุติว่าผมให้อำนาจเบ็ดเสร็จเสมือนได้ม.44มาอยู่กับพี่เลยแก้อะไรสร้างความยุติธรรมในสังคมโดยก็หลายอย่างทำกฎหมายให้เป็นกฎหมายทุกวันนี้ประเทศเราเนี่ยนะฮะพอไปรื้อดูดิกฎหมายมีทุกอย่างแล้วมันฟังก์ชันไหมล่ะเด็กไปซ้อมยิงปืนที่ไหนมันเข้าไปได้ยังไงจริงๆปืนซื้อที่ไหนอยู่แล้วแต่มันมีกฎหมายมีกฎหมายแต่เราไม่บังคับใช้กันแล้วก็บางทีก็กลายเป็นเครื่องมือหากินของผู้รักษากฎหมายกำลังพูดถึงตำรวจไม่ใช่บางทีด้วยจำนวนมากด้วยคนที่จะแก้ได้ณวันนี้จริงๆคือนายกฮะเท่านั้นเพราะว่ามีอำนาจสูงสุดอยู่ขนาดนี้ใช่ไหมฮะไม่ว่าจะด้วยคำพูดด้วยอะไรนโยบายคำสั่งนะฮะแล้วก็รวมไปถึงแก้กฎหมายถ้าอะไรที่มันมีปัญหาแต่ผมมองดูขนาดนี้กฎหมายมันไม่ได้มีปัญหากฎหมายที่มีโทษอาญาเนี่ยนะฮะที่เขาเรียกว่ากฎหมายสารบัญญัติไม่ได้มีปัญหาเลยแต่มันขาดกระบวนการในการบังคับใช้แล้วไปอยู่ปล่อยให้อยู่ในมือของคนไม่ดีเอาพูดง่ายคนชั่วด้วยนะใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการหากินอ่ะตอนนี้ทำไมจับได้แล้วล่ะไอ้คนขายปืนให้เด็ก14อ่ะตอนนี้ไปจับแล้วแล้วเมื่อก่อนทำไมไม่จับอ่ะครับก็กลับไปเรื่องเดิมนะฮะถ้าพูดให้ชัดกลับไปเรื่องเดิมคือตำรวจด้วยแต่บังเอิญว่าคนที่คุมตำรวจสูงสุดข้างบนก็คือนายกไงครับนายกเท่านั้นแหละที่จะแก้ได้ครับเมื่อสักครู่พูดตรงนี้ปุ๊บคุณหมอหัวเราะเลยฮะในมุมทางมุมของคุณหมออยากเสริมอะไรตรงนี้ไหมฮะว่าเราจะทำยังไงดีในฐานะของประชาชนเราอยากมีส่วนช่วยหรือเราควรจะมองเรื่องนี้ยังไงดีที่ไม่ทำให้มันกลายเป็นทำให้เกิดการติดต่อหรือเมื่อสักครู่ที่บอกว่ามันเป็นโรคติดต่อได้คือมันเกิดพฤติกรรมเรียนแบบได้โดยที่เราอยากให้มันจบอ่ะหรือเราอยากให้มันแบบมีความเสี่ยงน้อยสุดที่เกิดขึ้นเราจะทำยังไงกับเรื่องนี้ดีฮะนาทีเดียวนะคุณหมอขออนุญาตคือวันนี้เราสนใจเรื่องผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะแล้วก็ผลกระทบทั้งหมดนี้ก็ถ้าเรามองย้อนกลับไปจะเห็นว่า
เด็กถูกหล่อหลอมมาตั้งแต่วัยเล็กถ้าเราใช้กรณีนี้มานำสู่การทบทวนระบบภายในสังคมเรานะว่าเราช่วยพ่อแม่เลี้ยงดูลูกนะให้มีความสัมพันธ์กันให้มีการเสริมสุขภาพทั้งกายทั้งใจแก่ลูกได้สมบูรณ์หรือเปล่านะเรามีระบบช่วยเหลือพ่อแม่มากน้อยแค่ไหนพ่อแม่เลี้ยงลูกได้ถูกวิธีแค่ไหนมีกี่รายที่ยังมีการเลี้ยงดูลูกไม่เหมาะสมละเลยทางกายทางอารมณ์ทำร้ายทางกายทางอารมณ์มีหรือเปล่านะฮะพื้นที่ที่เด็กออกจากครอบครัวไปเราช่วยพ่อแม่จัดพื้นที่ที่ปลอดภัยให้กับเด็กหรือเปล่าเด็กมีพื้นที่เล่นมีพื้นที่เรียนรู้นะฮะมีพื้นที่ทั้งโลกจริงและโลกเสมือนจริงโลกเสมือนจริงเด็กเข้าไปใช้เวลามากขึ้นในพื้นที่นั้นเด็กปลอดภัยจริงหรือเปล่านะเกมที่เด็กเข้าไปเล่นมีเรตติ้งความรุนแรงที่เด็กเข้าถึงโดยไม่เหมาะสมตามอายุหรือเปล่าปืนอาวุธปืนนะเด็กสามารถหาซื้อได้นะภายในโลกเสมือนจริงนะเพื่อสร้างตามจินตนาการที่เขาถูกหล่อหลอมมาผิดวิธีหรือเปล่าผมว่าสิ่งเหล่านี้เราต้องทบทวนว่าเรามีการละเลยนะทั้งระบบหรือเปล่าครับนะฮะผมมีคำถามเลยในฐานะที่เป็นผู้ปกครองเหมือนกันนะครับถึงลูกผมจะยังเล็กนะผมอาจจะยังไม่ต้องอธิบายเรื่องนี้กับเขามากแต่ถ้าอยู่ในวัยที่จำเป็นต้องอธิบายกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี้ยผู้ปกครองควรอธิบายกับลูกหรือเด็กหรือเยาวชนว่าอะไรดีนะครับรวมถึงในกรณีนี้สำหรับเยาวชนอายุ14ปีผู้ก่อเหตุคนนี้หลังจากนี้เขาและครอบครัวจะใช้ชีวิตต่อไปในสังคมอย่างไรดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อแต่ผมจะคุยกันต่อเดี๋ยวผมจะไลฟ์ต่อนะคุณผู้ชมนะเมื่อสักครู่ขึ้นแถบให้อยู่แล้วนะฮะก็ตามมาในเคลียร์ชัดๆเดี๋ยวเราจะไลฟ์ต่อกับทั้ง3ท่านขอกวนเวลาอีกสักครู่นึงนะครับเพื่อที่จะชัดเจนนะครับยังมีหลายคำถามที่ค้างคากันอยู่แล้วฝากกันเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับถือโอกาสเลยก็แล้วกันนะครับยังไงก็แล้วแต่ครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนที่ร่วมเคลียร์ชัดๆกับเราในทุกๆวันแบบนี้กันด้วย Fisherman Friend Cherry หอมเข้มสดชื่นจากอังกฤษครับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าดาผิวสวยได้ในสไตล์คุณตั้งนี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เครื่องแต่งกายแบรนด์เซเล็บ Be Different Be Celeb เครื่องดื่มตาพอค่า RSS Construction and Engineering Bertolli น้ำมันมะกอกยอดขายอันดับหนึ่งของโลกทาบิสุดขีดความอร่อยสไตล์ญี่ปุ่น I Have CPU ถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกัน Tail to Tail TV Shopping เติมความสุขทุกการช็อปดร.จิวดร.บุ๋มเลือกครีมทาฟ้าดร.จิวและเซรานีคลินิกนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับพี่วิรุธนะครับอายการน้ำแท้นะครับรวมถึงคุณหมออดิศักดิ์เป็นอย่างสูงอีกครั้งนึงที่ให้เกียรติกับรายการของเรากันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะฮะอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนอยู่ด้วยกันนะครับเปิดช่อง Workpoint 23เชียร์เอเชียนเกมนะครับ13นาฬิกานี่แหละเราจะเชียร์ตะก้อกันเป็นชายเดี่ยวไทยเจอกับเมียนมาแล้วก็หญิงเดี่ยวไทยเจอกับเกาหลีใต้แล้ววันนี้นะครับก่อน6โมงนิดนึง17นาฬิกา45นาทีนักตบสาวไทยครับจะคว้าชัยได้หรือเปล่าลุ้นไปด้วยกันครับไทยเจอกับญี่ปุ่นนะครับส่งใจเชียร์ไปด้วยกันคว้าเหรียญทองในศึกเอเชียนเกมดูช่อง Workpoint 23หรือว่าคลิก www.workpointtv.com ก็ได้นะครับวันนี้หมดเวลากันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันในไลฟ์ช่องทางโซเชียลของรายการของเราและพรุ่งนี้วันศุกร์เจอกันนะครับเที่ยงกับ15นาทีเหมือนเดิมวันนี้ผมและแขกรับเชิญของเราทั้งหมดลาคุณผู้ชมตรงนี้สวัสดีครับเคลียร์แล้วนะ